อย,อยู่ที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคณผ,ผู้ชมทางด้านสถานเอกอัคราราชทูตเปรูประจําประเทศไทยเขาจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ203ปีวันเอกราชสาธารณรัฐเปรูครับซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการของไทยร่วมแสดงความยินดีแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองชาติครับ นางสาวเซซิเลียกาลาโรต้าเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยได้ให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตหัวหน้าส่วนราชาการทั้งภาครัฐและเอกชนในโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ203ปีวันเอกราสาธารณารัฐเปรู28กรกฎาคม2567ณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพมหานคร ไทยและเปรูมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ราบรื่นมาตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ10พฤศจิกายน2508ซึ่งก็จะครบ59ปีในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับ เปรูได้มาเปิดสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยตั้งแต่ปี2535และที่ผ่านมาก็มีพัฒนาการเชิงบวกในความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติมาโดยตลอดโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยที่ต้องการจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปรูให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับ